นในยุคปัจจุบันที่ต้องทำอะไรด้วยความรวดเร็วไม่เว้นแม้กระทั่งการกินที่เน้นความอิ่มเร็วและถูกซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้าวกล่องได้กลายเป็นคำตอบในชีวิตประจำวันที่ใครหลายๆคนต่างยอมปิดหูปิดตาจำใจกินแม้จะรู้ว่ากล่องโฟมที่บรรจุอาหารนั้นเป็นพิษมากแค่ไหนรวมไปถึงคุณผู้ชมหลายๆคนเองก็คงไม่ต่างกันแต่สำหรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแห่งนี้กล่องโฟมกลับเป็นวัสดุต้องห้ามจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครคิดที่จะหยิบพวกมันมาใช้กันเลยทีเดียวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรีเสน่ห์ของที่นี่ไม่ได้มาจากระบบการศึกษาที่ล้ำหน้ากว่าใครหากแต่เป็นความอบอุ่นที่ทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างก็มีให้กับนักศึกษาจนเป็นที่มาของโครงการมหาวิทยาลัยไร้โฟมซึ่งก็คือร้านค้าทุกร้านของที่นี่จะถูกวางมาตรการห้ามนำจานโฟมมาใส่อาหารแบบเด็ดขาดเนื่องจากเล็งเห็นว่าอาหารตามสั่งที่บรรจุใส่ในกล่องโฟมนั้นเป็นแหล่งสะสมสารไตรีนซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ให้สมองมึนงงสมองเสื่อมง่ายหงุดหงิดง่ายและเป็นสารก่อมะเร็งถึง3ชนิดนอกจากนี้ยังพบว่ากล่องโฟมที่เรานำไปทิ้งจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายไม่ต่ำกว่า450ถึง 1,000 ปีขึ้นไปจึงจะสลายได้หมดในขณะที่วัสดุพันธุ์จากชานอ้อยจะใช้เวลาในการย่อยสลายเพียงแค่45วันเท่านั้นสำหรับโครงการที่เรารณรงค์ไม่ใช้จานโฟมนะคะก็คือว่าเรามีแนวคิดว่าเด็กทุกคนน่ะเหมือนคนในครอบครัวของเราและจานทุกคนก็เหมือนคนในครอบครัวของเราเราจึงรณรงค์ไม่ให้ใช้จานโฟมเพราะว่าจานโฟมเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะในช่วงแรกก็เราก็เริ่มรณรงค์ร้านนี้ผมว่าเฮ้ยมันคือครอบครัวแล้วนะถ้าเราจะใช้จานโฟมเนี่ยเด็กเราก็ได้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นมะเร็งนะคะเราก็ถึงแบบรณรงค์ว่าเฮ้ยอย่าใช้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นจานกระดาษขอความร่วมมือแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือขอให้คิดทุกคนคือครอบครัวเราค่ะก็เลยได้รับความร่วมมือตรงนี้ค่ะท่านรองอธิการบดีเล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกของการเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยไร้โฟมอาจจะต้องประสบกับปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากราคาของต้นทุนวัสดุพันธุ์ที่ทำมาจากชานอ้อยมีราคาสูงถึงใบละ2บาทหรือมากกว่านั้นหากมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่โฟมทั่วไปมีราคาเฉลี่ยเพียงแค่ใบละไม่เกิน50สตางค์ทำให้มีปัญหากระทบในเรื่องของต้นทุนทุกคนจึงหันหน้าเข้าหากันคนละครึ่งทางโดยในบางร้านที่เด็กต้องการนำอาหารออกไปรับประทานด้านนอกของอาคารก็อาจจะต้องเพิ่มเงินขึ้น2บาทหรือ1บาทหรือบางร้านก็ใช้วิธีการลดปริมาณของอาหารลงแทนการเพิ่มราคาของอาหารคุณผู้ชมคะที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะก็คือวัสดุพันธุ์ที่ทำขึ้นมาจากชานอ้อยค่ะและถึงแม้ว่าพวกมันนะคะจะมีราคาที่สูงมากกว่าโฟมปกติทั่วไปแต่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแห่งนี้ทุกคนกลับพร้อมที่จะลงทุนเพื่อเป็นการซื้อทั้งสุขภาพให้กับตนเองและเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะถึงแม้ว่าโครงการนี้จะเป็นเพียงโครงการเล็กๆในมหาวิทยาลัยแต่หากมองในแง่ดีก็จะเห็นได้ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังมีความสุขและพร้อมจะแลกเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อสุขภาพระยะยาวให้กับตนเองท่ามกลางสังคมที่สุดแสนจะรีบเร่งและวุ่นวายในปัจจุบันเมธีกำสิริถ่ายภาพอุบลรัตน์เถาน้อยข่าวสิ่งแวดล้อมสปริงนิวส์รายงาน